ปของอดีตภรรยาสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปณิชชีวิตบ้านๆในอเมริกานะคะสำหรับคลิปนี้ต่อจากคลิปที่แล้วเลยละกันนะคะวันนี้ออกจากบ้านมันก็หนาวเย็นเพราะฉะนั้นอยู่ในบ้านนี้แหละนะคะจากการที่ปณิชได้บล็อกอดีตภรรยาของคุณลุงไปแล้วนะคะดูเหมือนว่าเรื่องราวดราม่าทั้งหลายมันจะจบนะคะแต่ก็มีเหตุว่ามีบางคนอาจจะขัดแย้งอาจจะแย้งว่าก็อีกแค่รูปของอดีตภรรยาที่สามีอดีตสามีจะเก็บไว้ในบ้านเพื่อระลึกถึงเรื่องราวเก่าๆของพวกเขาไม่ได้เลยเหรอปณิชเป็นคนที่สมควรจะได้รับเกียรติในฐานะภรรยานะคะไม่ว่าจะเป็นคนไทยไม่ว่าจะเป็นฝรั่งชาติไหนก็แล้วแต่ถ้าหากว่าเขามาแต่งงานกับเรานั่นก็หมายถึงว่าเขาควรที่จะให้เกียรติเราใช่ไหมคะอันนี้ในส่วนตัวของปณิชนะคะปณิชคิดเช่นนั้นนะคะถ้าคุณยังพร้อมที่จะระลึกถึงอดีตของคุณอยู่คุณมาแต่งงานกับคนอื่นทำไมนี่เป็นความคิดส่วนตัวของปณิชนะคะส่วนผู้หญิงคนอื่นๆปณิชไม่รู้นะคะแต่เมื่อแต่งงานกันแล้วสามีภรรยาควรที่จะให้เกียรติซึ่งกันและกันอันนั้นมันถึงจะถูกและถ้าหากว่าปณิชไม่ทำในวันนั้นปณิชอาจจะไม่มีวันนี้นั่นก็หมายถึงว่าปณิชอาจจะเลิกราไปแล้วก็ได้นะคะอาจจะไม่ได้มายืนเป็นหนึ่งในจุดนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นปณิชอยากจะบอกเพื่อนๆอยากจะบอกรุ่นน้องทั้งหลายว่าถ้าหากว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นให้ตั้งสตินะคะอย่าได้ไปตบตีรบราฆ่าฟันกับเขาเพราะจะทำให้เราเป็นลบทันทีนะคะก็คือแทนที่เขาจะมองเราแบบสงสารนะเห็นใจนะไม่ใช่แต่เขาจะกลับมองเราว่าด้วยเหตุนี้เขาถึงไม่ได้รักเรานะคะเพราะฉะนั้นเราต้องใช้สมองต้องใช้สติอย่าพยายามปริแตกนะคะโดยเฉพาะที่อเมริกาถ้าหากว่ามีเหตุการณ์ทะเลาะกันกับสามีถ้าทะเลาะกันเฉยๆฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเรียกตำรวจมาเคลียร์ได้แล้วก็จบแต่ถ้าหากว่ามีการทะเลาะวิวาทกันถึงขั้นลงไม้ลงมือตบตีกันอันนั้นฝ่ายไหนเริ่มก่อนฝ่ายนั้นเสียเปรียบถ้าหากว่าปณิชปรี๊ดแตกในวันนั้นแล้วลงมือตบตีเขาก่อนนั่นแสดงว่าปณิชติดคุกนะคะโดยเฉพาะที่อเมริกานี่กฎหมายก็แรงและถ้าหากว่าสามีเป็นคนลงมือก่อนภรรยาสามารถที่จะเป็นฝ่ายฟ้องร้องแล้วก็ชนะซะส่วนใหญ่ด้วยนะคะถึงกับฝ่ายชายเนี่ยแทบหมดเนื้อประดาตัวนะคะเพราะฉะนั้นเราจงตั้งสติดีๆในส่วนของปณิชนั้นมันจบได้ด้วยดีก็คือหลังจากนั้นแล้วก็ไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรที่
ทำให้เราปวดหัวอีกนะคะก็คือจบไปแบบสวยๆนั่นแหละนะคะเพราะฉะนั้นปณิดอยากจะฝากทุกคนว่าใช้สตินะคะไม่ต้องไปโวยวายตีโพตีพายก็ได้หรอกนะคะคือเงียบสงบสยบทุกความเคลื่อนไหวใช้ได้เสมอนะคะค่อยๆ คิดค่อยๆไตร่ตรองแล้วมันก็จะเป็นสิ่งที่เราได้รับชัยชนะอย่างสวยสดงดงามและในปัจจุบันนี้เขาก็ได้ทำหลายสิ่งหลายอย่างไว้ให้ปณิดนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จบแบบสวยๆนี่เองนะคะแต่ว่าการที่จะจบกับผู้หญิงไทยแล้วเนี่ยมันไม่ใช่นะคะมันยังมีอีกก็ฝรั่งที่นี่เองนั่นแหละเดี๋ยวยังไงรอชมคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามสวัสดีค่ะ